ผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ฝนตกนะคะรวมถึงพายุฤด,ดูร้อนด้วยค่ะข้อมูลในวันนี้กรมอุตุนยิยมวิทยาประกาศเตือนเอาไว้นะคะว่าจะมี42จังหวัดค่ะกระจายกันอยู่นะคะอย่างเช่นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าะนองนะคะและอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังคงร้อนจัดในหลายพื้นที่ค่ะวันนี้จะขึ้นไปแตะประมาณ40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ได้กันค่ะ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในวันนี้ว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งในภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ค่ะ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งซึ่งลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นและบางพื้นที่ตกหนักด้วยในขณะเดียวกันค่ะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคนะคะส่วนใหญ่แล้ววันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ 42จังหวัดจะมีฝนตกในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและร้อนจัดบางแห่งจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด37ถึง40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุดประมาณ35 39องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะแล้วร้อนจัดในบางแห่งแต่อย่างไรก็ตามจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด37ถึง40องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้อากาศร้อนกลางวันก็จะมีลักษณะท้องฟ้าที่เป็นฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะมีฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละสิของพื้นที่แล้วอากาศอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34ถึง39องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนในภาคตะวันออกอากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสและจุดที่เกิดฝนฟ้าขนองค่ะคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตร ไปปิดท้ายข้อมูลกันสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุดราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด33-38งองศาเซลเซียสบริเวณที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะครับสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมอุตุก็เปิดเผยเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์เนี่ยคืออาจจะมีฝนตกลงมาประมาณ รละยละส0ของพื้นที่หลังจากนั้นตั้งแต่อังคารเป็นต้นไปเนี่ยคือท้องฟ้าก็จะโปร่งอากาศจะร้อนแต่จะมีฝนเนี่ยตกลงมาอีกทีหนึ่งก็คือช่วงวันศุกร์นะฮะค่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของช่อง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไ่พาข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ